ข้าวราดไข่คนยำปลากระป๋องบอกเลยทั้งนัวทั้งจัดจ้านทำกินง่ายๆที่บ้านนะคะใส่แซ่บถูกใจแน่นอนจ้าเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่ปลากระป๋องลงไปผัดแล้วก็ยีให้ปลากระป๋องแตกตัวตามชอบเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวผัดให้เข้ากันดีใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะผัดพอให้ไข่แตกแล้วก็สุกเล็กน้อยโรยหอมแดงแล้วก็พริกเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่าทานไหมคะทุกคนอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ